ก็อันนี้นะคะก็เป็นลุคของวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะแต่งหน้าไปทำงานบ้างก็ลองมาแต่งตามออยได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับออยในตอนแบบว่าจริงๆแล้วอะณตอนนี้นะตอนที่ถ่ายคลิปนะก็เป็นเวลาประมาณเกือบเป็นเวลาประมาณ7 โมงครึ่งซึ่งก็ได้เวลาที่เราต้องรีบแต่งหน้าไปทำงานแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะจะไม่พูดเยอะแล้วนะเพราะว่าหัวคลิปของเราก็คือ okay. มือใหม่หัดแต่งหน้าไปทำงานแบบว่าในชีวิตเร่งรีบนะคะก็พูดเยอะไม่ได้แล้วจริงๆ ก็ต้องรีบแต่งหน้าแล้วทุกคนขอรีบแต่งหน้าก่อนนะคะวันนี้นะคะจะแต่งแบบว่าเร่งด่วนเลยนะซึ่งก็จะไม่พูดเยอะจริงๆนะวันนี้นะคะรองพื้นของ L'Oreal Matte True นะคะสีเบอร์ G7 นะคะแล้วก็จะมานั่งถ่ายคลิปลงรองพื้นแล้วนะคะจัดการกับใต้ขอบตาด้วยตัวนี้นะคะแก้มนะคะเราจะใช้ลิปตัวนี้นะเป็นสีชมพูนะคะทาบริเวณแก้มมือใหม่ก็แต่งตามได้นะคะ okay. ไม่ยากเลยก็แป้งนะคะวันนี้จะใช้แป้งฝุ่นก็ใช้แป้งฝุ่นพอนะคะแล้วก็ใช้แป้งที่เป็นพุ่มๆนะมันเป็นแป้งปัดแป้งทาจะได้ลุคที่แบบว่าเบาๆให้หนังหน้าดีชอบ ต่อไปนะคะปัดคิ้วนะคะใช้แป้งที่เป็นหัวแบบนี้นะวันนี้นะคะคิ้วนะว่าจะใช้เป็นแบบฝุ่นนะใช้แบบฝุ่นแบบนี้นะคะไอสีตัวนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นสีออกเหมือนเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเนื้อครีมเดี๋ยวจะใช้เป็นหัวแบบนี้นะคะระบายตรงหางนิดนึงนะเพราะว่าหางมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อไปไฮไลท์จมูกนะคะไฮไลท์จมูกของ Wet n Wild เลยไฮไลท์ที่บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหัวคิ้วหรอตรงนี้แล้วก็ตรงปลายจมูกนิดนึงพาเลตตาวันนี้นะคะจะใช้ตัวนี้นะของสวินนาสีวันนาของสีวานาเปลี่ยนชื่อยี่ห้อเฉยใช้สีขาวสุดนี้ทาบริเวณให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ทามาที่บริเวณใต้ท้องคิ้วแล้วก็ใช้สีเดิมเลยไฮไลท์ที่จมูกตอนนี้นะคะอีกประมาณ10 นาทีปัดแก้มก่อนเลยปัดแก้มนะคะจะใช้สีเดิมเลยนะคะเป็นของ For You Too นะคะใช้สีเนี้ยปัดทับลงไปกับที่เราปัดไปแล้วรอบแรกมันจะทำให้แก้มเรามันออกเป็นแบบว่าชมพูตุ่นๆสีตานะคะก็จะเป็นของ Super Mom Sparkling นะคะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดแล้วแล้วก็ทาใต้บริเวณหางตาเข้ามาอย่างนี้ก็ทาแค่นี้พอเสร็จแล้วนะคะว่าจะใช้สีทองแต่ที่บริเวณกลางตานิดเดียวพอมันก็ทำให้ตาเรามันดูแบบว่ามีเงาๆนิดนึงดัดขนตาเลยค่ะอายไลเนอร์นะคะใช้ของไลฟ์ฟอร์ดนะหยิบให้ชิดกับคุณขนตาให้เยอะที่สุดนะคะก็จะได้อายไลเนอร์แบบนี้นะก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปว่าจะใช้มาสคาร่าของ Maybelline แล้วก็ปัดขนตาเลยค่ะขน
จะประมาณนี้พอเบาๆสีปากวันนี้นะคะก็จะใช้แท่งเดิมนะคะเป็นของ 4U2 นะคะ409เป็นสีชานะก็จะได้สีปากที่เป็นแบบว่าสีส้มๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าออยมีเหล็กดัดฟันที่เหมือนหมอเขาใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปแล้วมันอยู่ตรงใต้โคนเพดานอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาพูดอ่ะมันก็จะพูดเหมือนแบบว่าเหมือนมีอะไรมาติดอยู่ที่ใต้ลิ้นอ่ะเพราะว่ามันดันลิ้นเราอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลุคของวันนี้นะชื่อลุคว่ามือใหม่หัดแต่งหน้าไปทำงานนะคะบอกว่าเร่งรีบก็เดี๋ยวขอทำผมก่อนนะคะก็วิธีทำผมของออยนะคะสำหรับคนผมเท่าออยนะคะออยจะใช้ที่รีดผมของอันนี้เก่ามากแล้วก็นานมากก็วิธีรีดนะโอ๊ตก็จะใช้วิธีแบ่งผมประมาณนี้แหละแล้วก็รีดตรงมาแล้วก็หักปลายผมเข้านะก็ชั้นแรกเสร็จแล้วก็แบ่งชั้นต่อไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับลุควันนี้นะเดี๋ยวขอใส่ตังหูก่อนก็อันนี้นะคะก็เป็นลุคของวันนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะแต่งหน้าไปทำงานบ้างก็ลองมาแต่งตามออยด้วยนะคะก็การไปทำงานนะบางครั้งเราก็ควรจะให้หน้าควรจะให้หน้าของเรามีสีสันขึ้นมานะรีบแล้วไงรีบแล้วก็พูดลิ้นพันกันควรจะให้หน้าของเรานะคะมีสีสันนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบไปแบบซีดๆเนาะบางครั้งเราก็ควรจะเสริมบุคลิกภาพให้กับตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่พบเห็นเราเนี่ยเขาก็เอ้ยหน้ามองอะไรอย่างงี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้8โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะสายงานได้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย